คือในมุมมองของเราเนี่ยนะคือในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์คาราบาวก็ได้คาราบาวแยกไม่ได้มันเหมือนกับถ้าคุณตัดมือถนัดของคุณออกไปแล้วคุณจะใช้มือไหนป้อนข้าวใส่ปากตัวเองมันเหมือนกับคุณตัดน้ำหัวใจของประชาชนแฟนเพลงที่รักคาราบาวไปเลยนะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแบบพูดเพราะเหนื่อยพูดเพราะว่าเพื่อนป่วยเพื่อนเจ็บสงสารเพื่อนรักเพื่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคาราบาวเขาจะเล่นจนลมหายใจสุดท้ายอ่ะผมเชื่อและผมเชื่อลมหายใจของคาราบาวเป็นลมหายใจที่มีพลังและเป็นหัวใจและเป็นลมหายใจที่ต่อเชื่อมกับประชาชนให้เขามีพลังใจในการต่อสู้ในชีวิตแต่มันก็ยากเนาะบางทีก็ลั่นไปแล้วแต่เรื่องไหนก็แล้วแต่แก้ไขได้อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของกลับมันเป็นเรื่องของพลาดแก้ไขพลาดแก้ไขคนที่ไม่พลาดคือคนที่ไม่เคยทำงานฉะนั้นการทำงานย่อมแน่นอนไม่ว่าด้วยวาจาหรือว่าด้วยการกระทำแล้วก็แต่คนทำงานคนต่อสู้เพื่อสังคมย่อมพลาดเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นพิเศษเนี่ยมันต้องเพิ่มลูกชิ้นเนื้อใช่ไหมไม่ใช่หนังก๋วยเตี๋ยวกำลังบอกว่างานใหญ่ๆอย่างเนี้ยซึ่งมันก็หาคนจัดเนี่ยยากอยู่แล้ว2การลงทุนก็เยอะการทุ่มเทชีวิตและจิตใจมันต้องเป็น1เดียวกายวาจาเป็น1เดียวฉะนั้นการรวมพลังไม่ว่าทางฝ่ายนักกีฬาไม่ทางฝ่ายสปอนเซอร์ไม่ทางฝ่ายศิลปินทุกอย่างต้องลงตัวกันซึ่งไอ้ตรง8แยกหรือว่าจะมาเจอกันตรงพอยต์เซ็นเตอร์เนี่ยผมว่าชามีไม่เคยมีผมเองก็ไม่เคยได้ขึ้นราชมังแบบนี้ทุนใหญ่ก็เล่นต่างประเทศเล่นในประเทศก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆต่างจังหวัดแต่ราชมังคลาเนี่ยมันเป็นความไฟฝันของศิลปินทุกคนที่จะโดนคัดเข้ามาโชว์ฝีมือและปล่อยพลังของความขลังตัวเองให้มากที่สุดพูดง่ายๆคือคุณจะไม่ได้เห็นที่ไหนแบบนี้เพราะมันเป็นการแบบเหมือนกับตะวันฉายโจรัฐวุฒิซัดกันแหละเอ้ยมันต้องโชว์ของปล่อยของด้วยอีกอย่างนึงพอพี่แอดชวนแบบทอมเขาเรียกผมน้ำอ้อยเฮ้ยน้ำอ้อยวันที่3เนี่ยมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ราชมังคลาไปไหมผมยังไม่รู้ว่างานอะไรแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าพี่แอดจะทำงานอะไรใหญ่ๆเนี่ยต้องมีโปรเจกต์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติผมก็เลยตอบรับเลยพอมารู้ยิ่งเป็นการกีฬาของคนพิการโอ้โหใจเรียกฟูแบบยิ่งกว่าขนมครกชอบเลยเอาเลยใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงที่เล่นเปิดให้อาจารย์แอดครับส่วนใหญ่บางทีอาจารย์แอดก็เล่นเปิดให้ เล่นแต่กำลังบอกว่างานนี้ผมได้เจอกับเสือได้เจอกับพระพลได้เจอกับหินเล็กไฟซึ่งมันวงเก่าๆซึ่งยุคเด็กยุคใหม่นะอาจจะตามทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ยุคของคนที่30ขึ้นไปผมเชื่อว่ารู้จักหมดแล้วยิ่งคนได้ดูยังได้ดูพี่หมูพงเทพได้ดูอาจารย์งาคารวานซึ่งแบบตั้งกับผมยังเรียนอยู่ม.2และตอนไปเรียนเมืองนอกผมก็เอาเพลงของคาราวานคาราบาวไปเล่นอยู่ที่เมืองนอกตอนเล่นในร้านอาหารผมจะคิดว่าและนี่เป็นบทเพลงตำนานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจดบันทึกบนความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่บนหัวใจของคุณได้เลยว่าคอนเสิร์ตมหากาพย์และมหาคุณพลเพลงมาเจอกันครับพลาดได้แต่ไม่อยากให้พลาดมันเหมือนกับถ้าคุณไม่ได้ครั้งนี้แล้วคุณจะไม่มีส่วนร่วมอีกนานแสนนานไม่รู้จะเมื่อไหร่แต่รู้แต่ว่างานนี้สำคัญสำหรับจิตใจของทุกคนที่รักบทเพลงที่รักเสียงเพลงและรักในการกีฬาครับผมไม่เชื่อคือในมุมมองของเราเนี่ยนะคือในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์คาราบาวก็ได้คาราบาวแยกไม่ได้มันเหมือนกับถ้าคุณตัดมือถนัดของคุณออกไปแล้วคุณจะใช้มือไหนป้อนข้าวใส่ปากตัวเองมันเหมือนกับคุณตัดน้ำหัวใจของประชาชนแฟนเพลงที่รักคาราบาวไปเลยนะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแบบพูดเพราะเหนื่อยพูดเพราะว่าเพื่อนป่วยเพื่อนเจ็บสงสารเพื่อนรักเพื่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคาราบาวเขาจะเล่นจนลมหายใจสุดท้ายอ่ะผมเชื่อและผมเชื่อลมหายใจของคาราบาวเป็นลมหายใจที่มีพลังและเป็น
หัวใจและเป็นลมหายใจที่ต่อเชื่อมกับประชาชนให้เขามีพลังใจในการต่อสู้ในชีวิตผมก็คุยดีเอ้ยอาจารย์พี่แอดพูดจริงหรือพูดจริงแกบอกกูพูดจริงแต่กลัวไม่จริงหรอกแต่มันก็ยากเนาะบางทีก็ลั่นไปแล้วแต่เรื่องไหนก็แล้วแต่แก้ไขได้อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของจับปรับอะไรจับปรับมันเป็นเรื่องของพลาดแก้ไขพลาดแก้ไขคนที่ไม่พลาดคือคนที่ไม่เคยทํางานฉะนั้นการทํางานย่อมแน่นอนไม่ว่าด้วยวาจาหรือว่าด้วยการกระทําแล้วก็แต่คนทํางานคนต่อสู้เพื่อสังคมย่อมพลาดเป็นเรื่องธรรมดาคือถ้าไม่บอกก็รู้ด้วยตัวเองแล้วเพราะเราก็เป็นนักเพลงมันเข้าใจไหมว่าเราติดมันงอมแงมแล้วอะบทเพลงเนี่ยเราทั้งเขียนเพลงเราร้องเพลงเราสร้างดนตรีเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งเราเนี่ยมันอยู่ใน DNA ของเราไปแล้วอะเราเหมือนเราถ้าเราตัดไปเนี่ยเราก็เท่ากับปาดเลือดตรงคอแล้วสายเมนของเลือดเนี่ยมันก็ไหลทะลักออกไปหมดแล้วเราจะอยู่ได้ไงลมหายใจของบทเพลงก็คือชีวิตของเราทอมด้วยตายคาอกแฟนเพลงไปเลยครับอันแรกก่อนอันแรกก็ผมรู้แล้วก่อนล่วงหน้า3วันผมบอกแฟนว่าเฮ้ยนั่งกรรมฐานน่ะมันมีมาบอกว่ามะพร้าวจะหล่นใส่หัวเร็วๆนี้แต่จะไม่หลบหรอกเพราะว่ากรรมเก่ามาถึงแล้วผมก็นั่งส่งเมสเซจให้กับแฟนเพลงอยู่นี่มะพร้าวหล่นลงมาใส่หัวเสียงเพาะผมหัวทิ่มเลยมือถือกระจายไปทางนึงหัวคานกกแกเรียกใครก็ไม่ได้ยินเพราะที่บ้านเขาเปิดเพลงดังผมก็คานลงมาแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วต้องขับรถกลับมาซ้อมดนตรีเพื่อจะขึ้นงานกับซูซูแล้วต้องให้แฟนบอกทางว่าซ้ายนะพี่เบรกนะถึงสี่แยกนะผมจำอะไรไม่ได้เลยดนตรีมาซ้อมถ้าไม่ขึ้นโน้ตผมก็นึกไม่ออกว่ามันร้องยังไงไอ้นั่นครั้งแรกและคุณรู้ไหมว่าหมอบอกให้คำหัวแตกไหมถ้าหัวแตกเพราะมันสูงต้อง30 40เมตรมันสูงมากอะตึก10ชั้นอะเพราะที่ไร่มันเป็นสวนมะพร้าวอะที่สวนแล้วทีนี้หมอบอกว่าถ้าคำแล้วมันเจ็บๆนิดๆแต่แสดงว่ากะโหลกคุณแตกให้มาใส่อะไรนะเฟือกหัวให้มันเข้าไปอะทีนี้ถ้าไม่แตกถ้าไม่เจ็บก็แสดงไม่แตกเพราะคนมันบวมเฉยไม่แตกแต่มะพร้าวแตกมะพร้าว3กิโลกว่าลูกนึงอ่ะแตกจะเก็บเป็นที่ระลึกเลยครั้งที่2เนี่ยก็ตกบันไดที่ขอนแก่นบันไดมันจะ1 2 3 4 5 6 7 8เท่ากันหมดชั้นที่9เนี่ยมันจะแคบแล้ววันนั้นวันสงกรานต์แล้วเราเหยียบปั๊บน้ําสงกรานต์น่ะที่เท้ามันก็ลื่นจากชั้นที่9ลงมากระแทกปุ้มหัวก็ฟาดกับบันไดปังๆๆๆๆๆๆๆโดเรมีฟาซอลาซิโดขาดโดอีก2ตัวมันมี7ตัวงงครับทีนี้ลุกไม่ได้เอี้ยวตัวก็ไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วคืนนั้นต้องขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะเพื่อนให้ตีนทีมขึ้นอ่ะมันขึ้นไม่ไหวแล้วก็ต้องเกาะไมค์ร้องแล้วก็ไปหาหมอเอ็กซเรย์เสร็จปั๊บก็มันยากเพราะมันกระดูกมันเคลื่อนกันอยู่ไปหาหมออันนี้บอกเป็นความจริงที่คุณใครก็แล้วแต่ที่ไม่เคยเจ็บแบบนี้ไม่รู้ว่ามันทรมานมากมันเอี้ยวตัวไม่ได้นอนไม่ได้อะไรไม่ได้กินไม่ได้กินยังเจ็บแต่หมอชื่อหมอสนที่บ่อไร่นะครับเขาจับกระดูกเขาบอกกระดูกมันซ้อนอยู่3ข้อถ้าไม่ตอกออกนี่เลยตรงบันเด้าเลยมันซ้อนกันอยู่แล้วมันต้องตอกออกไม่ตอกออกเดินไม่ได้ผมก็เลยให้บอกถามว่าตอกแล้วตายไหมหมอบอกหมอว่าไม่ตายแต่เจ็บมากทนไหวไหมบอกไหวก็เลยตอกเลยตอกแบบแรงอ่ะปังเหมือนไฟช็อตมึงเคยโดนไฟช็อตไหมผมเคยโดนทักเลยอ่ะตอก6ครั้งและผมก็เดินเลยทีแรกว่าจะเลื้อยเอาครับไม่รู้ว่า1จงมีสติกับกรรมเก่าที่เขาตามมาทันและยอมรับเขาเพื่อชาติหน้าก็ต้องไม่ต้องเจอมึงอีกเอามึงเอาให้เหมาะเลยมึงเอาให้เต็มที่เลยและกูก็จบแล้วแล้วก็โหสิกรรมให้เข้าไปแค่นั้นเองกรรมมันมาทุกรูปแบบจะเป็นแมลงก็ได้เขาบอกว่าอันนี้คำพุทธเจ้านะไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นกับคุณโดยบังเอิญไม่มีแม้แต่สิ่งเดียว
นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องยอมรับเถอะว่าไม่ว่าดีหรือไม่ดีคือกรรมเก่าทั้งสิ้นแม้กระทั่งเรามาเจอกันแต่ไม่มีอะไรกันตอนมะพร้าวตกใส่หัวกับตอนตกบันไดนี่ห่างกันห่างกันสองเดือนครับครับโอเคครับโอเคเขาจะส่งข่าวแล้วที่รักจ๋าครับตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมครับพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตหายดีอุ้ยหายดี 90% โยกโอ้โหแบบยิ่งกว่าแคนตาลูปอีกตอนนี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ